สวัสดีครับแชนแนลเมื่อไรจะตายครับผมพบกับผมเบาคึมครับมื้อนี้เบาคึมสิมาสอนวิธีการตัดเครือกล้วยครับตัดเครือกล้วยเฮ็ดจังได๋บ่ให้มันสั่นมันหยังเนาะครับเนาะได้กล้วยแล้วล่ะเห็นกล้วยแล้วกล้วยต้นนี้นะพี่น้องถ้าปกติมันถ้ามันต้นสูงเนาะครับเนาะต้นสูงๆแต่ว่านี่มันก็สำหรับทั้งว่าตามรักมันจะตัดบางคนมันจะตัดตัดทึบในรถนะแต่สมมติว่าถ้ามันต้นสูงนะครับเนาะถ้ามันต้นสูงเพศจังไหนเดี๋ยวถ้าต้นสูงแนะนำไม่ทีครับถ้าสมมติมันต้นสูงนะอันนี้บ่สูงแต่ว่าถ้าสมมติว่าเป็นต้นสูงนะต้นเล็กๆต้นนี้การตัดครับพ่อครับสมมติว่ากล้วยมันเอียดมาทางไหนเห็นบ่กล้วยเอียดมาทางนี้เขาก็ตัดทางนี้นะครับไม่ใช่ฝ่าฟันหลายครับสมมติว่าต้นสูงนะครับเกือกกล้วยมันก็เอียดลงปกติถ้ามันต้นสูงนี่มันก็สิห้อยห้อยลงมาบ่ตกดีครับว่าเฮาบ่ได้ตัดต้นตัวนี้ขาดนี่ค่อยพื้นแม่ปกติถ้าสูงกว่านี้มันก็สิบ่ตกดีเนาะครับมันสิห้อยลงมาอยู่ระยะประมาณนี้ว่าตัวนี้เฮาบ่ได้ตัดออกเบิดมันก็สิบ่ยุ่งแม่ทุกข้าเครือเลยครับนกกินนกกินสหะข้าเพื่อเลยเดี๋ยวได้กล้วยมาแล้วครับขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเบาคึมสิมาสอนวิธีการสไตล์เบาคึมนะไปเบาคึมก็ว่ามันง่ายแหละการเอาวีกล้วยออกจากเครื่องครับปกติเครื่องกล้วยมันอยู่ลักษณะนี้เห็นบ่ครับเบาคึมจับปีนขึ้นเลยนี่ช่วงนี้ปั๊บมาดิเบาคึมก็สิหันเลยล่ะมีคมๆแล้วครับระหว่างมันสิเลื่อยไปหอดดีกล้วยหน่อยไหมมีคมๆครับในมันแหละนี่นี่ไม่หนาครับมีคมๆแล้วเขาก็ระวังเนี่ยคอยมือมันสิเลื่อยใส่มือมันสิระวังมันสิเลื่อยใส่หน่วยไหมนะมันสิบ่สวยนะครับเนาะไม่หนาครับนะครับเทคนิคง่ายๆครับถ้าเฮาหั่นทางนี้มามันสิยากครับเพิ่นบ่นี่นี่มันสิลงลําบากมันก็สิฆ่าหน่วยกล้วยนะครับเพราะว่ามันอยู่ทางในหัวพุ่นต้องพลิกขึ้นสิมันก็สิง่ายเทคนิคง่ายๆครับผมบ่ยากบ่ยากเรื่องกล้วยๆคือว่าล่ะครับนี่นกกินเดี๋ยวจะวี1 2 3 4 5วีบ่ค่อยดกปานใดพี่เนาะมันขาดน้ำฝนกล้วยน้ำแรงเพิ่นสิละกล้วยแรงกล้วยแรงเรียบร้อยเทคนิคง่ายๆครับขอบคุณที่รับชมนะครับเด้ออย่าลืมกดติดตาม Subscribe เบาคึมแน่คลิปนี้ลาไปทำนี่แหละครับสวัสดีครับ